ครับสำหรับตั๋วอะไรนี่นะครับก็โอเคพี่แมวสุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ150เดี๋ยวพี่แมวก็สุ่มแค่นี้พอแล้วกันพี่แมวมีชุดสีขาวแล้วพี่แมวไม่อยากสุ่มเยอะอ้าวทุกคนครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โหอีกแค่4ช่องทุกคนมันออกแล้วอ่ะทุกคนBlack M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่15-20%จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีบิดลักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับอาจจะลงคลิปดึกไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ดึกหรอกครับก็ลงมืดนะครับต้องขออภัยนะครับคลิปนี้นะครับต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่ามีสปอนเซอร์นะครับแน่นอนว่าวันนี้พี่แมวจะมาทำคลิปเกี่ยวกับให้สุ่มนะครับเป็นกิจกรรมสุ่มสำหรับชุดสีขาวนินจาสีขาวนะครับซึ่งหลายช่องทำไปแล้วนะครับแต่พี่แมวจะมาแจกเพชรมากกว่านะครับเพราะว่าคิดว่าชุดสีขาวเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันสุ่มยากนะครับแต่พี่แมวคิดว่าพี่แมวก็อยากให้ทุกคนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอมาพูดกิจกรรมก่อนเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็เดี๋ยวขอเข้าห้องนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเสียงซับนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังกติกาก่อนนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้จากนั้นคอมเมนต์ UID ใต้ล่างนะครับผมนะคอมเมนต์ UID ใต้ล่างคอมเมนต์ UID ในเกมนะครับผมจากนั้นก็คอมเมนต์ชื่อ Facebook ตัวเองด้วยนะครับผมเพื่อให้พี่แมวเข้าไปติดต่อในเฟซนะครับผมเนาะก็อาจจะเข้าไปทักในส่วนตัวเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมีสปอนเซอร์นะครับนั่นคือนี่ครับผม Inback M นะครับผมก็ง่ายๆนะครับก็เพียงแค่พี่แมวอยากได้แค่10คนนะครับผมพี่แมวจะแจกทั้งหมดบัตรทู50นะครับผมจำนวน10รางวัล นะครับมูลค่า500บาทนะครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับคลิปนี้นะครับสำหรับอันนี้เป็นสปอนเซอร์สำหรับสปอนเซอร์พี่แมวเขาจะเติมให้เลยนะครับทุกคนนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่แมวนะครับผมก็ถือว่าเขาก็ฝากกิจกรรมดีๆไปแล้วกันนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับแต่ถ้าใครอยากเข้าไปกดติดตามแบบว่าจริงๆแล้วเพจเนี้ยนอกจากเป็นสปอนเซอร์พี่แมวแล้วเขายังมีแจกเพจของเขาด้วยนะครับผมในแฟนเพจ Inback M นะทุกคนสามารถเข้าไปกดติดตามได้เดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะครับใต้ล่างคลิปนี้นะทุกคนนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะแจกนะครับก็น้องๆก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ UID นะครับพี่แมวก็จะสุ่มแจก10รางวัลนะครับผมมูลค่า500บาทก็คือ50จำนวน10รางวัลนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็เพียงแค่คอมเมนต์ UID อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ UID คอมเมนต์ชื่อเฟซนะครับจากนั้นก็โอเคก็เตรียมรับเพชรเข้าตัวได้เลยนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับพี่แมวก็จะเอา UID น้องเนี่ยไปให้เขานะครับเขาก็จะเติมเพชรให้น้องเลยนะครับพี่แมวไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเติมนะครับก็โอเคครับวันนี้เราก็ขอมาดูกิจกรรมสำหรับที่พี่แมวบอกกันนะครับเป็นกิจกรรมนกไฟนะครับทุกคนมันเป็นกิจกรรมเอ้ยมันเป็นชุดเป็นชุดอีเกิลว่าชุดไอ้นินจาขาวๆพี่แมวก็เอาจริงถามว่าพี่แมวมียังเอาจริงนะทุกคนจากใจเลยนะคือไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้คือพี่แมวมีแล้วนะครับชุดนี้อ่ะทุกคนถามว่าเอ้ยพี่แมวไปมีตอนไหนนะครับก็คือต้องพูดก่อนเลยว่าพี่แมวเคยไปงานเกมมางานหนึ่งนะครับพี่แมวได้โค้ดสำหรับชุดนินจาขาวจริงๆแล้วพี่แมวมีชุดนี้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พี่แมวจะมาสุ่มนะในงบพี่แมวเติมให้ทั้งหมดก็จะจริงๆเติม50บาทมันจะได้ประมาณ172เพชรแล้วพี่แมวไม่ชัวร์นะครับแต่มันก็สุ่มมันก็สุ่มได้นะทุกคนถือว่าคลิปนี้ก็เป็นการเอามาสุ่มเล่นๆละกันนะครับก็คลิปนี้ก็มาสุ่มเล่นๆให้ทุกคนดูแล้วกันว่าอาจจะมันเป็นยังไงทำไมมันสุ่มยังไงนะพี่ก็ขออ่านกติกาก่อนละกันขั้นตอนแรกครับก็คือเปิดการเพื่อนรุ่นลับไวอีเกิลพี่แมวลองเปิดก่อนเลยครับมันใช้ทีละ20เพชรหรอพี่แมวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้บัตรนะครับผมใบแรกมาแล้วนะครับใบต่อไป40นะครับพี่แมวก็จะใช้เพชรให้มันแบบว่าไม่ใช้เยอะนะครับเพราะพี่แมวมีรางวัลใหญ่แล้วนะครับแต่ถามว่าพี่แมวบอกทำไมล่ะพี่แมวขอพูดก่อนเลยละกันนะแต่ทุกคนจะหาว่าแบบพี่แมวแบบพี่แมวจะสุ่มให้หมดทุกอย่างไหมพี่แมวมีชุดนี้แล้วนะครับจริงๆพี่แมวไม่จำเป็นต้องสุ่มก็ได้นะครับแต่พี่แมวจะสุ่มให้น้องๆดูว่าอัตราการออกเนี่ยมันง่ายไหมแล้วของในตู้เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับก็ดูแล้วกันมันเป็นเซตนั่งของไวอีเกิลนะครับผมอีเกิลเนี่ยแปลว่าน่าแปลว่านกหรือนกอินทรีนะครับส่วนไวก็แปลว่าสีขาวนะทุกคนก็จริงๆแล้วพี่แมวมีทั้งสีดำทั้งสีขาวนะครับแต่พี่แมวก็ขอสุ่มเล่นๆก่อนละกันนะครับก็รู้สึกว่ายิ่งสุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยไอ้กล่องนี้พี่แมวมีเกือบครบทุกชุดแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเซ็งมากเลยพี่แมวจะลองสุ่มไม่เยอะมากนะครับผมสุ่มไปสักพักนึงละกันนะทุกคนโอเคพี่แมวได้กล่องสกินปืนอันนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับตั๋วอะไรนี่นะครับก็โอเคพี่แมวสุ่มอีกครั้งนึงละกันนะ150เดี๋ยวพี่แมวก็สุ่มแค่นี้พอละกันพี่แมวมีชุดสีขาวแล้วพี่แมวไม่อยากสุ่มเยอะอ้าวทุกคนครับผมเฮ้ยมันโอ้โหอีกแค่4ช่องทุกคนมันออกแล้วทุกคนใช้แค่200เพชรพี่แมวได้แล้วทุกคนเอาจริงๆนะครับว่าพี่แมวเนี่ยพี่แมวดวงดีไหมอย่างเงี้ยคือตอนแรกพี่แมวมีทั้งหมด1,500กว่าเพชรนะครับใช้เพียงแค่300กว่าเพชรครับชุดสำหรับชุดนี้ออกง่ายมาก300เพชรเห็นไหมฮะทุกคนได้แล้วนะครับพี่แมวไม่ต้องสุ่มต่อแล้วคือจริงๆพี่แมวไม่อยากได้ชุดนี้หรอกเพราะว่าพี่แมวมีอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับก็ไหนๆพี่แมวได้มาแล้วพี่แมวก็ขอเข้าไปเช็คตัวละครก่อนละกันว่ามันเข้าตัวหรือยังนะครับพี่แมวมีแล้วอ่ะทุกคนถามว่าดีใจไหมมันก็ดีใจนะครับเห็นไหมพี่แมวมีแล้วพี่แมวให้ดูนะครับผมกล่องชุดอยู่ไหนวะทุกคนจริงๆมันอาจจะเข้าตัวแล้วนะครับจริงๆพี่แมวคิดว่ามันน่าจะเข้าตัวเห็นไหมทุกคนพี่มีแล้วเห็นไหมทุกคน
เอาจริงๆแล้วถามว่าชุดนี้สวยไหมมันก็ไม่ต่างอะไรกับสีดำนะครับแต่พี่เอาชอบรู้สึกว่าสีขาวสวยกว่าแต่อีกอันนึงอะสวยนะครับเป็นเซตของสำหรับ D-Tag นะครับของที่พี่ต้นกล้าชอบใส่บ่อยๆนะครับเอาไว้ลงแรงทุกคนสามารถไปดูได้นะครับในสตรีมแกคืออีกอันนึงอะสวยพี่เอาชอบมากมันเป็นสีดำฟ้านะครับแต่ถามว่าชุดนี้มีสวยไหมก็สวยสวยครับเป็นชุดที่ซ่อนเกาะซ่อนหมวกซ่อนทุกอย่างนะครับเป็นชุดที่นินจามันก็พอๆกับสีดำเลยเอาจริงๆนะมันเท่เอาจริงๆเท่เหมือนกันเลยนะครับทุกคนก็โอเคครับไหนๆก็อันนี้ได้แล้วเราก็ขอมาเปิดกล่องสุ่มปืนแล้วกันนะไหนๆก็แบบว่าเราได้มาแล้วเราก็เปิดสุ่มกล่องแล้วกันนะสุ่มทีละกล่องแล้วกันนะทุกคนก็แบบว่าไม่อยากจะสุ่มทีเดียวนะครับเดี๋ยวเพชรมันหมดนะ เดี๋ยวกล่องมันหมดเร็วนะทุกคนเราก็สุ่มแบบเรื่อยๆดีกว่านะทุกคนโอเคครับก็สกินปืนก็ไม่ค่อยอะไรมากเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ค่อยเก็บไว้เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้กล่องอะไรนะกล่องกลางๆนะครับเปิดไปไอ้กล่องเสื้อนี่พี่เมียวมีเกือบครบหรือยังวะอ๋อค่ะเสื้อผู้หญิงอย่างเดียวนะครับแปลว่าพี่เมียวก็โอเคพี่เมียวเปิดได้เสื้อผู้หญิงโอเคก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ขาดแค่ชุดเดียวเองทุกคนก็ถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะคลิปนี้ก็ถือว่าได้ชุดนินจาขาวค่อนข้างที่จะง่ายนะทุกคนโอ้โหวันนี้ของเกินนะครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดทีละกล่องแล้วกันขอเปิดกล่องพวกที่แบบไม่ค่อยแรมากดีกว่านะทุกคนนะครับโอ้โห24ชั่วโมงเกินป้าไอ้หนุ่มนี่มันดวงดีหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วสกินพวกนี้พี่แมวไม่ค่อยอยากได้นะครับมันมีบางสกินที่พี่แมวอยากได้นะครับอย่างเช่นอันนี้พี่แมวก็ไม่ค่อยอยากได้นะครับก็เปิดไปอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้เหมือนกันนะทุกคนก็สุ่มๆไปนะครับก็อันนี้เป็นอะไรพี่แมวดองมานะครับอันนี้พี่แมวคิดว่ามันก็ไม่ค่อยอยากได้พี่แมวมี AK แดงแล้วนะครับโอเคนั้นอันนี้ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แค่ AW อย่างเดียวนะครับสำหรับฟาร์มาร์ทก็มีสกินที่โหดอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นก็เอานะครับทุกคนโอเคนะครับพี่แมวก็จะสุ่มไปอยากได้ AW ถาวรมากกว่าทุกคนจริงๆนะโอเคครับก็สุ่มไปเรื่อยออกยากออกเย็นเหลือเกินนะครับผมอันนี้เป็นเพิ่มระยะอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับทุกคนเพิ่มระยะพี่แมวได้ลูกซองมาแล้วพี่แมวรู้สึกว่ามันเฉยๆมากครับสกินนี้มันแบบว่ามันราคามันก็35เพชรปะกล่องนึงนะพี่แมวไม่แน่ใจนะครับก็ราคามันก็ตามความสามารถนะทุกคนเอาตรงๆเลยจากใจนะครับผมโอเคนะก็มันไม่ได้ของถาวรนะทุกคนจริงๆแล้วพี่แมวไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะว่าสกินปืนที่แมวมีเยอะแล้วนะครับสำหรับสกินนี้ก็ลูกซองกับไอ้นี่มันแจกนะครับแต่พี่แมวไม่ได้ใส่โค้ดนะทุกคนก็ลืมนะครับอันนี้ก็ลืมเอาจริงลืมนะทุกคนจริงๆก็ถ้าได้ถาวรก็ไม่ได้ดีใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินปืนแจกฟรีนะพี่แมวคิดว่าทุกคนก็มีนะครับสำหรับสกินนี้พี่แมวจะเปิดโอ้กล่องนี้ก็แม่งไม่ค่อยสุดนะแต่ถ้าถามว่าดีไหมก็ดีบวกดาเมจนะครับสำหรับลูกซองกับไอ้สเปซเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่พี่แมวมีสเปซคิดมัดแล้วนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องได้ของถาวรนะครับโอเคครับต่อไปก็มาเปิด AK แดงเอ้ย AK อันนี้พี่แมวได้ AK นี้จริงๆนะครับเพราะพี่แมวมี AK แดงอยู่แล้วนะครับก็ AK แดงก็ลั่นเร็ว2นะครับถามว่าโกงไหมมันก็โกงแหละแต่พี่แมวคิดว่าถ้าได้ AK นี้มาถาวรก็จะดีมากนะครับผมแต่ก็มันก็ไม่น่าจะได้ถาวรแล้วทุกคนมันได้ยากอะทุกคนครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับก็แต่จริงๆมันได้ง่ายมากนะพี่ยังคิดว่าแบบมันแบบจริงๆแล้วถามว่าทำไมมันไม่ขึ้นครับเพราะพี่ยังมีชุดนี้อยู่แล้วไงทุกคนมันก็เลยแบบไม่ขึ้นแจ้งเตือนว่าได้ของใหม่เนาะก็จริงๆพี่ยังคิดว่าพี่ยังน่าจะได้สแตมป์สีแดงนะเพราะว่ามันได้ของซ้ำนะครับก็ถามว่าคลิปนี้ประหยัดไหมพี่แมวใช้ไปแค่จาก 1,500 เหลือแค่เหลือประมาณ 1,200 ถือว่ามันได้ง่ายมากครับใช้เพียงแค่300กว่าเพชรเองนะครับพี่แมวคิดว่ามันแบบใช้แค่เจาะแค่5ช่องเองอ่ะคือมันเจอแล้วทุกคนพี่แมวก็เปิดไปมั่วๆพี่แมวก็ไม่มีสูตรนะครับแต่น้องๆอาจจะใช้สูตรตามพี่แมวก็เรื่องของน้องๆนะครับโอ้ฮัตเต้นซอมบี้พี่แมวยังไม่มีนะครับทุกคนถือว่าคุ้มโอเคครับก็กางเกงนะครับก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับชิวๆแล้วกันนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการมาสุ่มให้ดูนะครับจริงๆเราก็อยากจะทำคลิปเล่นให้ดูนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเอ้ยนั่นสุดสีดำพี่แมวอยากได้พอดีเลยครับเดี๋ยวส่วนคลิปเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่แมวทำให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงนะทุกคนเป็นคลิปเล่นเกี่ยวกับหมดแรงหรืออยากใครอยากดูไฮไลท์หรืออยากดูอะไรพี่แมวก็จะพยายามอัดไว้เยอะๆแล้วก็เอามาให้ดูนะครับพี่แมวอยากทำเป็นคลิปไฮไลท์มากกว่านะทุกคนก็โอเคขอมาสุ่มบัตรที่มันได้ฟรีมาก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันได้ของอะไรดีหรือเปล่านะครับโอ้โหจริงๆอยากได้ลูกซองม่วงมากนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยอยากได้ลูกซองนี้มากครับถ้ามีลูกซองนี้ก็ถือว่าโอเคนะพี่แมวก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอ่ะมันลั่นเร็วหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะสุดอยู่นะสำหรับคนบางคนใช้นะครับก็โอเคนะพี่แมวคิดว่าสกินปืนในกล่องนี้ออกยากมากนะทุกคนปืนรุ่นใหม่ก็ข่าวว่าปืนรุ่นใหม่ดีไหมพี่แมวดีเอาจริงนะพี่แมวคิดว่าพี่แมวก็อยากใช้เหมือนกันนะครับแต่พี่แมวคิดว่ามันโอเคพี่แมวรับก่อนนะครับโอเคเอารับยังไงวะเนี่ยอ่ะส่งไปแล้วกันมันอะไรของมันวะทุกคนมันก็งงกับวันดีนะครับผมอ่ะเอาหายอ่ะโอเคครับรับไปฮะตั๋วฟรีครับเราไม่ต้องคิดมากครับผมแล้วก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มันเป็นการสุ่มแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าพี่แมวมากับดวงอ่ะคือแบบมันไม่ต้องพูดเยอะแหละทุกคนนี่ครับผมออกง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับสกินปืนเดี๋ยวชุดอะไรเดี๋ยวพี่แมวก็อยากจะทำคลิปยิงให้ทุกคนดูนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่แมวจะขึ้นแดงแล้วพี่แมวก็จะไปทำคลิปไต่แรงแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากดูก็รอติดตามได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปวันนี้ก็มาเปิดกล่องนะครับก็สำหรับกิจกรรมก็จะมีพวกนี่ครับผมกิจกรรมนี้ทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นนะครับผมเป็นมีกิจกรรมนี้ครับผม
ล็อกอิน12วันนะครับพี่แมวล็อกอินอีกวันนึงพี่แมวก็จะได้เรื่องขั้นฟรีแล้วเอาจริงถือว่า GM แจกเยอะมากนะครับสำหรับเรื่องขั้นนึงเรื่องขั้นก็เท่ากับว่า GM เนี่ยเหมือนแจก450เพชรให้กับเราเลยนะครับถือว่าทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปล็อกอินกันนะครับแล้วก็ไปปั๊มภารกิจกันนะทุกคนจะได้ชุดเรื่องขั้นแบบถาวรแบบฟรีๆนะไม่ต้องเติมแต่ว่าเรื่องขั้นนี้ GM แจกฟรีเพียงแค่น้องๆล็อกอินให้ครบแล้วก็พยายามเล่นเก็บภารกิจตามที่มันให้มานะครับก็จะได้ชุดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็ของอื่นๆในเรื่องขั้นนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปลงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพี่แมวนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน